ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการถ่ายทำสนุกหรือเปล่าสนุกค่ะสนุกมากเลยก็ถ่ายไปก็แกล้งกันไปเนาะแกล้งค่ะขัดกันแกล้งค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ในการถ่ายทำครั้งนี้เป็นยังไงคะคือเป็นคอนเซ็ปต์เปรี้ยวซ่าก็จะเป็นแบบที่แตกต่างจากในละครค่อนข้างมากเพราะว่าละครก็จะแบบเนี้ยบหวานในมันค่ะพอมาถึงวันนี้ก็แสดงว่าจะไม่ให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันก็จะได้เห็นพวกเราในละครค่ะได้ข่าวว่าในละครเนี่ยสองมินต้องไปเรียนรำด้วยเป็นยังไงคะยากหรือเปล่ายากค่ะรำเฉยๆถือว่าเป็นรำที่ยากอยู่แล้วก็ต้องรำคนเดียวด้วยแล้วในบทก็ต้องรำไปแล้วก็มีฉากที่ต้องร้องไห้ไปด้วยก็เป็นคนที่ค่ะน่าหนุ่มเจนนะคะได้ข่าวว่าเป็นละครเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างคะต้องปรับตัวอะไรบ้างก็ปรับตัวก็คือแรกๆก็อาจจะก็แรกๆก็มีเจนแต่ว่าพอสักพักก็เริ่มชินเริ่มสบายยิ่งไปถ่ายเสร็จกองได้ไปร่วมงานกันทั้งหมด5กองก็ยิ่งดีใจมีความสุขมากที่ผู้เปลี่ยนในโอกาสแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสุขกับทุกตอนทุกครั้งที่เราถ่ายสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากชาวเอ็กซ์สามในความคิดละครบูชาโดนาพีที่จะออนแอร์แล้วแล้วก็6เอ็กซ์สามภายในเดือนกรกฎาคมค่ะก็ขอฝากทั้งละครบูชาโดนาพีด้วยนะคะก็เป็นบทสรุปของเรื่องมารวมกันก็อยากฝากให้ติดตามกันด้วยแล้วก็มาสนับสนุนใช่ครับกรกฎาคมไปดูกันแน่ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ